ค่ะในช่วงเบรกแรกเราคุยเรื่องกลุ่มโรงพยาบาลไปแล้วนะคุณชวินก็จะเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นผลกระทบนะคะทางด้านภาครัฐที่จะเข้ามาควบคุมยาและเวชภัณฑ์รวมไปถึงการเข้าไปทยอยซื้อหุ้นตัวเองในช่วงที่ราคาลดลงก็เป็นโอกาสทำให้ราคาหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลก็ปรับตัวขึ้นด้วยนะใช่เริ่มมีแรงซื้อกลับนะครับโดยเฉพาะ BDMS นี่เห็นชัดเจนเลยนะครับราคาเนี่ยกลับมาบวก3วันติดๆกันแล้วนะแต่ก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับยังคงเป็นข่าวใหญ่นะครับหลังจากที่ทางกกร.นะครับบอกว่าจะเพิ่มทั้งเวชภัณฑ์และก็บริการทางการแพทย์เป็นสินค้าควบคุมปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชนนะครับเขาต้องมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวด่วนเลยนะฮะแล้วก็คัดค้านมติดังกล่าวครับเขามองนะครับว่าในมุมของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาลงทุนเองทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยภาครัฐไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องทุกอย่างยังเป็นไปตามพ.ร.บ.สถานประกอบการด้วยแล้วก็มองด้วยนะครับว่าถ้ามีการควบคุมกันจริงๆเนี่ยมันก็จะเข้าไปกดนะครับเรื่องของการแข่งขันนะครับเพราะประเทศไทยเองก็อยากที่จะเป็นศูนย์กลางเรื่องของบริการทางการแพทย์ครับเรื่องนี้ครับทางนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนนายแพทย์พงพัฒน์ประธานวณิชนะครับบอกว่ากรณีที่กรมการค้าภายในเตรียมที่จะประกาศให้ยาเวชภัณฑ์รวมทั้งค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนเป็นสินค้าควบคุมบอกเลยนะว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องทำความเข้าใจกับภาคประชาชนในส่วนของค่ายาในโรงพยาบาลเอกชนมันก็แตกต่างนะครับจากร้านขายยาเพราะว่ามีระบบการจัดเก็บนะครับที่ต้องอาศัยการควบคุมอุณหภูมิเรื่องของคุณภาพมีเภสัชกรคอยควบคุมดูแลต้นทุนมันก็จะมากขึ้นซึ่งถ้าดูการตามกฎหมายนะครับก็มีการกำหนดนะครับนิยามความหมายของยาแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลแล้วก็ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขด้วยคือใช้มานะครับตั้งแต่ปี2541ล่าสุดก็เพิ่งมีการปรับปรุงนะครับเมื่อปี2561ซึ่งโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาก็ปฏิบัติตามมาโดยตลอดครับซึ่งถ้าดูกันนะครับในพระราชบัญญัติก็มีการกำหนดมาตรฐานทางบัญชีก็พูดถึงเรื่องของค่ารักษาพยาบาลอย่างชัดเจนทั้งประเภทการรักษาพยาบาลรวมถึงยาเวชภัณฑ์และก็บริการทางการแพทย์รวมไปถึงบริการอื่นๆด้วยนะครับนอกจากนี้ก็กำหนดเรื่องของสิทธิ์ของผู้ป่วยดังนั้นค่ายาในโรงพยาบาลเอกชนมันก็ประกอบด้วยหลายส่วนด้วยกันไม่ใช่เพียงแค่ค่ายาอย่างเดียวส่วนที่บอกว่าค่าธรรมเนียมทางการแพทย์เนี่ยสูงมากอันนี้ก็เป็นไปตามข้อกำหนดของแพทยสภาทางโรงพยาบาลเอกชนก็ไม่ได้มาตั้งราคากันเองนะครับอันนี้เป็นคำชี้แจงจากทางนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนนอกจากนี้ก็ยังบอกด้วยนะครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยถ้าดูกันแล้วนะครับคนไทยทุกคนสามารถที่จะรับการรักษาตามสิทธิ์พยาบาลของตนเองนะครับก็มีทั้งหลักประกันสุขภาพมีประกันสังคมมีสิทธิ์ข้าราชการซึ่งก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายอยู่แล้วรวมทั้งถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับเป็นเหตุการณ์วิกฤตขึ้นมาตามกฎหมายเนี่ยเขาก็กำหนดนะครับว่าคุณสามารถที่จะไปรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายภายใน72ชั่วโมงดังนั้นครับการรักษาพยาบาลตามสิทธิ์นะครับก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้ามารักษาที่โรงพยาบาลที่ไม่มีสิทธิ์การรักษาอันนี้ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นไปตามสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ประชาชนเลือกรักษาพยาบาลตามกำลังทรัพย์ของแต่ละคนนะฮะอย่างโรงพยาบาลเอกชนเขาบอกว่าเขาเป็นโรงพยาบาลทางเลือกไม่ได้มีการบังคับให้มารักษาดังนั้นเนี่ยการที่จะคิดค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าภาครัฐมันก็เป็นไปตามต้นทุนแต่ขนาดเดียวกันก็บอกเหมือนกันนะครับว่าในมุมของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาก็มีหลายโรงพยาบาลนะครับที่รับผู้ป่วยนะครับประกันสุขภาพประกันสังคมซึ่งจากการสำรวจเนี่ยพบว่า 64.8% ของโรงพยาบาลแล้วก็สถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพนะฮะอีก 35.2% เนี่ยไม่ได้เข้าร่วมคือถ้าไปดูกันนะครับสำหรับประเภทประกันสุขภาพนะครับพบว่ามีโรงพยาบาลแล้วก็สถานพยาบาลเอกชน 62.7% อันนี้คือให้บริการนะครับในประเภทกองทุนเงินทดแทน 60.4%ให้บริการนะครับประเภทประกันสุขภาพเอกชนส่วน 55.5% อันนี้คือให้บริการประเภทการประกันสังคม 32.9% ให้บริการนะครับในกองทุนสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการและ 29.3% อันนี้ให้บริการนะครับในโครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าครับเมื่อเราเลือกเราไปไงฮะเราก็ต้องเตรียมตัวของเราถูกไหมฮะเตรียมตัวของเราว่าถ้าเลือกแล้วเนี่ย
ถ้าไปโรงพยาบาลแบบนี้ค่าใช้จ่ายจะเป็นเท่านี้ถ้าไปโรงพยาบาลแบบนี้ค่าใช้จ่ายจะเป็นแบบนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมของตัวเองนะครับเตรียมความพร้อมตัวเองซึ่งในต่างประเทศประเทศอื่นๆเนี่ยเขาสอนให้ประชาชนเตรียมความพร้อมนะฮะเตรียมความพร้อมว่าต้องใช้จ่ายอะไรยังไงยังไงเนี่ยเขาต้องเตรียมความพร้อมเพราะว่าในอย่างไต้หวันเนี่ยเมื่อไปรักษาเขาต้องจ่ายโคเพย์เมนต์ประเทศเราเนื่องจากว่าเราจะไม่ให้โคเพย์เมนต์แต่เราเงินเป็นไงไม่พอมันก็เลยทำให้ขยักขย่อนอย่างนี้อยู่นะครับแต่สำหรับประชาชนนะเราก็ต้องฝึกถ้าเราจะเลือกเราดูว่าโรงพยาบาลทางเลือกนั้นเนี่ยเราต้องเป็นไงจ่ายเงินเองเราก็ต้องเตรียมแต่จะไปโรงพยาบาลขนาดไหนราคาตั้งแต่ถูกหรือแพงครับนอกจากนี้ครับทางนายแพทย์พงพัฒน์ยังบอกด้วยนะครับคือนโยบายของประเทศไทยเนี่ยเราอยากที่จะเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ก็ทำให้ชาวต่างชาตินะครับมารักษาพยาบาลที่ประเทศไทยเยอะมากๆเหตุผลหลักๆเลยที่เขามาที่เมืองไทยเขาบอกว่าค่ารักษาพยาบาลของเราไม่แพงนะฮะบุคลากรทางการแพทย์ก็ถือว่าเป็นมิตรกับผู้ป่วยแพทย์เองก็ถือว่ามีความเชี่ยวชาญมีความสามารถเทคโนโลยีต่างๆก็มีความทันสมัยดังนั้นนะครับถ้ามีการกำกับเรื่องของค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนก็จะทำให้โรงพยาบาลเอกชนเองเขาก็ไม่อยากที่จะลงทุนนะครับเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของนวัตกรรมต่างๆมันก็จะทำให้การแข่งขันของประเทศไทยเนี่ยลดลงไปไทยเองอาจจะไม่ได้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์อย่างที่หวังไว้นะฮะส่วนถ้าดูเรื่องของผลการดำเนินงานของกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนนะครับในปี2559เนี่ยก็ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับระบบเศรษฐกิจของประเทศนะครับมากถึง 99,000 ล้านบาทซึ่งมาจากมูลค่ารายรับจากการดำเนินกิจการนะครับ 234,000 กว่าล้านหากด้วยค่าใช้จ่ายขั้นกลางในการดำเนินการก็ประมาณสัก 134,000 ล้านบาทนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประชุมด่วนร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตัวแทนจากโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งทางที่ประชุมเองเขาก็บอกว่านะฮะว่ารับฟังข้อมูลจากทางสมาคมมามากพอสมควรรวมถึงประเด็นที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้พรบสถานพยาบาลซึ่งข้อกำหนดนั้นก็ทำให้เกิดต้นทุนค่ารักษาค่ายาก็เพิ่มขึ้นซึ่งที่ประชุมเองนะครับก็จะนำกลับไปพิจารณาถึงรายละเอียดนะครับถือว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มีผลกระทบค่อนข้างเยอะแต่ถ้าดูอีกหนึ่งมุมในฝั่งของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์นะครับก็บอกว่าทางกระทรวงเนี่ยยังคงยืนยันนะฮะว่าจะเดินหน้าดูแลค่ารักษาพยาบาลเหมือนเดิมตามที่กกร.คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเห็นชอบนะครับให้นำทั้งเวชภัณฑ์ค่ารักษาพยาบาลขึ้นมาอยู่ในบัญชีสินค้าควบคุมแต่ก่อนที่จะนำเสนอครม.นะครับคงต้องรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายก่อนก็คงต้องมาประมวลผลกันใหม่นะครับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคงต้องมาหาข้อสรุปนะครับมาตรการในการดูแลต่างๆก็ยืนยันนะครับว่ามาตรการที่จะบังคับใช้ทุกฝ่ายต้องมีความเห็นร่วมกันนะครับดังนั้นก็คงต้องรับฟังนะครับเสียงสะท้อนจากหลายๆฝั่งนะครับทั้งในฝั่งของผู้บริโภคนะครับในฝั่งของคนไข้ในฝั่งของโรงพยาบาลเอกชนนะครับเดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะครับว่าบทสรุปเรื่องนี้จะออกมาในรูปแบบไหน